แล้วน้องก็จะถามให้ว่าไอ้คำพูดของน้องเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีแบบก็จะตอบมาสั้นๆคือเขายังพูดได้ไม่หมดไงการเชื่อมจิตครั้งแรกของน้องเนี่ยมันทำให้แบบเกิดเป็นกระแสเลยอะค่ะเพราะมีคนที่มาวิปัสสนากรรมฐานแล้วเขารับได้จริงๆไงที่ไปเอาไปบอกว่าเนี่ยแม่เป็นคนสองน้องแล้วทำท่านี้ไม่ใช่อันนั้นทีหลังแล้วค่ะรายการงานเหนือเมฆมาทีหลังจากการออนไลน์ครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นอย่ามั่วค่ะอย่าพยายามแบบไปบิดเบือนเรียกได้ว่าช่วงนี้กลุ่มเชื่อมจิตพากันออกมาเคลียร์ประเด็นข้อสงสัยต่างๆยังก่อนหน้านี้นายแพทย์คเนศคณินวรพันธ์กุมารแพทย์แพทย์ประจำตัวน้องไนซ์ก็ออกมายืนยันถึงยานรู้ความเป็นเทพของน้องไนซ์ว่าสามารถดูวาระจิตได้ซึ่งตอนแรกทางคุณหมอเองก็ไม่เชื่อแต่คุณหมอเทสเป็น10ครั้งจากหลายคนทุกคนพูดตรงกันว่าใช่โดยคุณหมอคเนศยังบอกอีกว่าน้องไนซ์ใช้การดูรูปหน้าแล้วสามารถบอกวาระจิตได้ซึ่งก็ยืนยันว่าน้องไนซ์บอกออกมาได้แบบตรงเป๊ะเช่นเรื่องอะไรบ้างครับเราไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็ได้ครับมันเล่าได้อยู่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อเช่นเรื่องอะไรบ้างครับที่ว่าเขาส่งอะไรมาให้ดูครับกรณีทำร้ายตัวเองต้องดูรูปหน้าของบุคคลที่จะให้ดูการดูวาระจิตเนี่ยแค่ดูรูปหน้าน้องก็จะบอกได้นะครับหมายว่าคนที่ว่าต้องการให้ดูเนี่ยเขาจะส่งรูปมาแล้วลุงหมอก็จะเอาให้น้องไหนดูใช่ไหมแม่นกให้น้องดูแล้วน้องก็จะบอกแล้วแม่ก็จะพิมพ์มาบอกแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมก็คอนแทคกับเจ้าตัวเลยบอกว่าคุณแอดไลน์แม่นกเลยนะแล้วถามเลยแล้วก็แม่นกก็จะถามน้องแล้วก็ผ่านแม่นกมาเพราะน้องยังพูดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาก 4-5 คนที่พูดได้แบบเป็นเรื่องสั้นๆได้ก็โอเคครับทีนี้น้องก็จะพูดเป็นสั้นๆแต่นี่สรุปใจความอย่างกรณีที่หนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งน้องบอกว่าผ่าตัด2ครั้งที่คอเป็นเราก็เข้าใจอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเป็นเนื้องอกโดยธรรมดาเราก็คิดว่าเป็นเนื้องอกที่หน้าอกก็เถียงกับแม่นกว่าไม่ช่วยมึงแม่ส่วนใหญ่ก็ผ่านหน้าอกเท่านั้นแหละแต่เราก็ไม่รู้จริงแล้วก็ฟังเสร็จก็เฉยๆแล้วก็โทรไปทักกับท่านนั้นว่าน้องบอกว่าเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าบุคคลท่านนั้นบอกว่าใช่ไม่ได้ผ่าหน้าอกก็ผ่าที่คอ2ครั้งและพูดถึงเรื่องของแล้วดูว่าครอบครัวของเขาหวานแหววมากดูดีนะน้องบอกว่าความคิดชอบขัดกันท่านก็บอกว่าใช่ขัดกันผมงงเลยครับเราก็รู้จักมาตั้งนานทำไมไม่รู้เลยจำได้ว่าบอกแม้กระทั่งว่าการนั่งท่านไม่เหมาะที่จะนั่งสมาธิต้องใช้วิธีการเดินจงกรมก่อนในช่วงแรกใช่ไหมใช่ใช่อะไรเนี่ยเราก็จำไม่ได้ประมาณเนี้ยจำได้นี่เมื่อวันซืนเนี่ยที่ไลฟ์หมายว่าช่วงล่าสุดพ่อแม่น้องไนซ์ได้ออกมาเผยถึงการเชื่อมจิตออนไลน์ครั้งแรกของลูกชายโดยบอกว่าน้องไนซ์เป็นคนบอกเองว่าจะทำการเชื่อมจิตซึ่งช่วงแรกๆน้องไนซ์ได้ตอบข้อธรรมต่างๆแต่ยังไม่มีการทำคลิปวิดีโอแล้วน้องก็จะถามให้ว่าไอ้คำพูดของน้องเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีแบบก็จะตอบมาสั้นๆคือเขายังพูดได้ไม่หมดไง5ขวบเนี่ยอยู่ชั้นไหนครับเรียนอยู่ชั้น5ขวบอายุประมาณ3อนุบาล3อนุบาล3ค่ะคุณต้องแล้วก็6ขวบนี่ขึ้นป .1 หรือยังครับขึ้นป .1 ค่ะ6ป .1 7ขวบป .2 8ขวบป .3 ทีเนี้ยพอเขาเริ่มไลฟ์สดด้วยตัวของเขาเองทีนี้ยิ่งทำให้เขาแบบเป็นที่รู้จักแล้วพอมาวันนึงน่ะเขาบอกว่าน้องจะเชื่อมจิตอันเชื่อมจิตนี้ไม่ใช่เริ่มจากทางคุณรักมาแล้วเริ่มเชื่อมจิตไม่ใช่นะคะว่าไงมังกรลูกแต่ว่าเชื่อมจิตเนี่ยจะเชื่อมตอนที่ทางออนไลน์ก่อนนะคะครั้งแรกเป็นทางออนไลน์แล้วน้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวน้องจะทำการเชื่อมจิตเราก็แบบทำอะไรอ่ะเชื่อมจิตนี่ทำแบบไหนเราก็ยังถามน้องว่าทำแบบไหนน้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็จะรู้เองอย่างเงี้ยค่ะคุณต้อนั่นนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการเชื่อมจิตห้าขวบไปถึง6ขวบนี่คือเข้าสู่ปีแรกก็คือทำคลิปลงทิกตอกแล้วก็มีตอบแชทดูวาระจิตด้วยในไลน์กลุ่มดูวาระจิตดูวาระจิตคนด้วยดูวาระจิตแล้วก็สอนธรรมะทำคลิปสอนธรรมะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ทำไปเรื่อยช่วง5ไป6ขวบก็คืออันนี้คือปีไหนครับช่วงเปิดครั้งแรกในปีไหน
ตอน5ขวบต้องย้อนกลับไปอ่ะปีนี้ปีตอนน้อง5ขวบนี่8นี่ปีอะไรอ่ะปีนี้ปี6 7 8ขวบปี66 65มั้ย65 64 65ประมาณนั้นเออ64 65แถวนั้นนะคะคุณต้องก็เดี๋ยวนะปีนี้6 7 66ก็คือ7ขวบ65ก็คือ6ขวบก็คือช่วงประมาณ64 64 65เนาะคิดว่าเริ่มทำเกณฑ์64 65ประมาณนี้ทีนี้65ไป66ก็คือช่วงตั้งแต่ปี65ไปจนถึงต้นปี66นี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ว่าเป็นพิเศษก็จะสอบข้อธรรมะสอนธรรมะแล้วน้องก็จะมีคำพูดธรรมะออกมาแล้วเราก็จะมาโพสต์ลงในกลุ่มว่าน้องพูดข้อธรรมแบบนี้นะน้องพูดเรื่องการวิธีการทำจิตให้ฝึกจิตแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมาจะเป็นกลุ่ม open chat เนาะตอนนั้นเราก็จะมาลงในกลุ่ม open chat แล้วพอเราลงปุ๊บก็จะมีคนถามข้อธรรมจากน้องพอมีคนถามข้อธรรมน้องตอบเราก็ไปลงในเพจตอนนั้นทำคลิปวิดีโอเลยยังไม่มีนะเรายังทำไม่เป็นนะจนตอนหลังได้ชุดที่ทำคลิปวิดีโอเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยฮาวต้องามก็ค่อยๆเดินลันไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้องมาเชื่อมโดยแม่นกเล่าถึงการเชื่อมจิตครั้งแรกของน้องไนซ์ทำให้เกิดเป็นกระแสเพราะมีคนที่มาวิปัสสนากรรมฐานแล้วเขารับได้จริงๆเลยเกิดการพูดปากต่อปากจนกระทั่งมีอาจารย์รักคำรามติดต่อเข้ามาส่วนท่า2นิ้วแตะหน้าผากทำการเชื่อมจิตเป็นท่าที่มีมาตั้งแต่การเชื่อมจิตออนไลน์ครั้งแรกไม่ใช่เพราะมีอาจารย์รักคำรามเข้ามาแล้วจึงเกิดท่านี้และไม่ใช่ว่าแม่เป็นคนเอาท่านี้ไปสอนน้องการเชื่อมจิตครั้งแรกของน้องเนี่ยมันทำให้แบบเกิดเป็นกระแสเลยอะค่ะเพราะมีคนที่มาวิปัสสนากรรมฐานแล้วเขารับได้จริงๆไงแล้วเขาก็ไปพูดปากต่อปากจนกระทั่งมีรักคำรามเนี่ยติดต่อเข้ามาคือในช่วง64 65มาจนถึงต้นปี66นะก็คืออันนี้ก็เป็นการสอนธรรมะแล้วก็มีช่วงเชื่อมจิตออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตท่านี้อ่ะมันมีตั้งแต่ออนไลน์ตั้งแต่ครั้งแรกนะไม่ใช่มีเพราะรักคำรามเข้ามาแล้วมีท่านี้อย่างที่บางคนไปทำคลิปนะไม่ใช่นะมีมาก่อนแล้วไอ้ที่ไปเอาไปบอกว่าเนี่ยแม่เป็นคนสองน้องแล้วทำท่านี้ไม่ใช่อันนั้นทีหลังแล้วค่ะรายการงานเหนือเมฆมาทีหลังจากการออนไลน์ครั้งแรกนะเพราะฉะนั้นอย่ามั่วค่ะอย่าพยายามแบบไปบิดเบือนคือตัดต่อบางคลิปไปแล้วไปบิดเบือนที่ผมดูเนี่ยที่ผมดูตามมาตลอดเนี่ยก็หมายว่าเชื่อมจิตออนไลน์มีตั้งแต่ปี65แล้วเนาะก่อนที่รักคำรามจะเข้ามาอีกใช่ก่อนค่ะก่อนก็รักคำรามได้ก็รักคำรามเข้ามาจากการเชื่อมจิตนี้แหละก็คือพอมันมีกระแสขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเขาก็คงอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการโทรเข้ามาก่อนแล้วพอโทรมาน้องก็เทสได้ดูแล้วพอเทสได้ดูเนี่ยมันมีคลิปที่เขาพูดว่าเขาสัมผัสได้เห็นไหมคะที่เขาบอกว่าพอเทสปุ๊บแล้วก็มีแสงสีทองพุ่งมาที่หน้าผากเขามันก็เลยเป็นเหตุให้เขาเนี่ยพาทีมงานยกกองมาเขาอยู่กรุงเทพแล้วน้องอยู่สุราษฎร์อยู่ตรงนี้นั่งตรงเนี้ยเขาก็เลยยกกองมาถ่ายทำรายการยานเหนือเมฆแล้วก็เลยมีการสอบถามเรื่องประวัติของน้องเราก็เลยได้ยินน้องพูดประวัติของน้องที่ยาวๆอ่ะเราก็ได้ยินพร้อมกับรักนะกับรักคำรามอ่ะในครั้งนั้นอ่ะที่เราจะตอบแล้วน้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องตอบเองเพราะว่ากลัวเราสื่อสารผิดน้องก็เลยตอบเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันนั้นน่ะทางคณะที่มาเขาก็เลยแบบว่าอยากให้น้องช่วยเชื่อมให้หน่อยอยากให้น้องช่วยเชื่อมจิตให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเกิดการมารวมกันแล้วนั่งสมาธิแล้วให้น้องเชื่อมจิตให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องอ่ะเดินมาที่แม่แล้วรู้สึกว่าวันนั้นน้องจะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวน้องจะไปเชื่อมจิตให้แล้วมันตอนนั้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ